สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันที่อัดคลิปก็จะเป็นวันตรุษจีนพอดีตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่สุวรรณภูมิโดยจะใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและจะไปต่อแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่สถานีหัวหมากค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะรถใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีลาซานไปหัวหมากค่าโดยสาร45บาทแต่ถ้าใครที่อยากจะลองใช้เป็นประจำตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสัปดาห์ละ250ตกเที่ยวละ25บาทต่อ1สัปดาห์ลองมาใช้กันดูค่ะตอนนี้ก็มาถึงสถานีหัวหมากใช้เวลาราว15นาทีจากลาซานมาที่นี่เดี๋ยวจะไปต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เพื่อที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเราจะใช้ทางออกที่1เดี๋ยวไปเจอกันที่ Airport The Link ค่ะพอลงมาจากด้านบนก็จะอยู่ด้านขวามือค่ะรถไฟฟ้า Airport The Link เดินไปก็ไม่ไกลราว5นาทีอีกฝั่งซ้ายก็จะเป็นรฟท.รถไฟฟ้าธรรมดาสายตะวันออกตอนนี้ก็ขึ้นมาที่สถานีแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วได้ตั๋วมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนชั้นชานชาลาขึ้นมาแล้วมองเห็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไกลๆเลยวิวสวยมากแต่ถ้าใครที่จะใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ Airport Rail Link ตอนนี้ก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่ารอนานราว10นาทีคันที่เห็นกำลังวิ่งไปจะไปฝั่งพญาไทในขณะที่รอก็จะถ่ายบรรยากาศบนสถานีรถไฟฟ้า Airport The Link ให้ทุกคนได้ชมกันออกจากชานชาลาไปแล้วค่ะวันนี้ทั้งครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ PM 2.5 ฝั่งตรงกันข้ามเข้ามาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูรถไฟสวนกันเพิ่งจะเคยเห็นชัดๆรถไฟฟ้า Airport The Link สวนกันเข้าออกในสถานีตอนนี้ก็อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์หัวหมากภาพอาจจะมืดหน่อยนึงแต่อยากจะให้เห็นชัดๆว่ารถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์มีการสวนกันแบบนี้ถ้าจะทำให้กล้องสว่างจะมองไม่เห็นเลยนี่คือการสวนกันของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มาแล้วค่ะขบวนนี้เป็นเอ็กซ์เพรสด้วยต้องรีบขึ้นไม่งั้นจะต้องรอไปอีกนานเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่สุวรรณภูมิใช้เวลาราว1ชั่วโมงค่ะจากสถานีลาซานมาต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เข้าสุวรรณภูมิวันนี้คนเยอะมากอาจจะเป็นช่วงวันหยุดสุวรรณภูมิก็จะมีทั้งหมด4ชั้นมีเป็นโรงแรมค่ะชั้นใต้ดินแล้วก็มีต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ส่วนชั้น1ก็จะเป็นศูนย์อาหารร้านอาหารรีสอร์ทต่างๆส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าชั้น4ก็จะเป็นผู้โดยสารขาออกถ้าใครที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิก็ลองดูจากคลิปนี้ก็ได้ค่ะส่วนการจองตั๋วพี่ๆเพื่อนๆจะจองจากเว็บไซต์ของสายการบินโดยตรงก็ได้หรือจะผ่านเอเจนต์ในบ้านเราก็จะมีเอเจนต์ขายตั๋วเครื่องบินเยอะแยะมากมายราคาก็จะแตกต่างกันไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันตรุษจีนที่สนามบินมีการจัดแสดงมังกรทองปีนี้ก็เป็นปีมังกรทองค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีหลายคนเข้ามาถ่ายรูปกับมังกรทองด้วยตอนนี้ก็จะได้เวลาเช็คอินแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันถ้าตกเครื่องนี้ก็เป็นเรื่องเลยมองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้โดยสารเยอะแยะมากมายวันนี้ได้สายการบินไทยเวียดเจ็ตเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินก่อนค่ะหรือถ้าใครสะดวกจะเช็คอินผ่านเว็บไซต์ก็ได้เลยและสามารถที่จะซื้อที่นั่งเพิ่มเติมซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็ได้มีออปชันให้เลือกมากมายแม้กระทั่งสั่งอาหารบนเครื่องบิน
ก็ใช้เวลาตอนที่เราเช็คอินค่ะเราเป็นคนไทยหรืออิสลามอาหารก็เลือกได้เช่นกันตอนนี้เช็คอินเข้ามาในเกตแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะไปขึ้นเครื่องไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เดินตรงตามลูกศรที่บอกเดินไปทางไหนก็มีร้านอาหารถ้าใครที่จะนั่งทานในร้านก็ได้ค่ะส่วนถ้าเราซื้อเทคเอาเวย์หรือว่านำกลับก็ทานให้หมดก่อนที่จะขึ้นเครื่องเป็นของเหลวหรืออาหารเขาจะไม่ให้เรานำขึ้นเครื่องด้วยวันนี้ก็เห็นกับข้าวเยอะแยะไปหมดเลยแต่เสียดายอิ่มมาจากบ้านแล้วก็เลยได้กาแฟแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำขวดหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องดื่มให้หมดก่อนขึ้นเครื่องเห็นอาหารแล้วก็โอ้โหบ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์จริงๆถ้าใครที่มาเมืองไทยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอาหารการกินรับรองได้ต้อนรับขับสู้อย่างดีตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังครัวซองหรือว่าช็อปต่างๆมีทั้งไส้กรอกมีอาหารส้มตำข้าวเหนียวมีทุกสิ่งอย่างเลยค่ะส่วนราคานั้นเขาก็จะติดป้ายไว้เรียบร้อยถึงแม้ว่าราคาอาจจะต่างจากด้านนอกทุกคนก็ยินดีที่จะซื้อแล้วก็มีของมาสแปร์เพราะที่นี่ต้องเปิด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนมีผู้โดยสารทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าทั้งในประเทศต่างประเทศเพราะฉะนั้นร้านอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นบางคนก็พักอยู่ในสนามบินพักเครื่องรอขึ้นเครื่องที่จะพาสไปต่างประเทศหรือพาสไปที่ภูเก็ตเชียงใหม่อุบลราชธานีเห็นอย่างนี้ก็น่าจะไปสัมผัสสักครั้งค่ะถ้าใครที่มีโอกาสขอพักดื่มกาแฟสักแป๊บนึงค่ะที่พักดื่มกาแฟค่ะก็ต้องมารอเข้าคิวเพื่อที่จะขึ้นเครื่องเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องก็จะต้องโชว์ตั๋วหรือทิเก็ตและบัตรประชาชนสำหรับท่านใดที่มีพาสปอร์ตก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับเรสพาสปอร์ตหมดอายุวันนี้ก็เลยต้องใช้บัตรประชาชนไว้มีโอกาสทำพาสปอร์ตใหม่จะถ่ายเป็นคลิปให้ได้ชมกันอีกครั้งเดี๋ยวไปรอขึ้นเครื่องไปเจอกันที่สนามบินอุบลค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเครื่องแล้วค่ะหาที่นั่งรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูเจ้าหน้าที่สาธิตเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยกันนานๆจะได้เห็นแบบนี้สักทีThank you.
จากเจ้าหน้าที่สาธิตด้านความปลอดภัยก็เหินฟ้าแล้วค่ะตอนนี้เครื่องเทคออฟเรียบร้อยเครื่องสั่นมากถ้าใครที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็ไม่ต้องตกใจค่ะเวลาที่เครื่องอัพขึ้นก็จะเสียงดังและจะสั่นเป็นปกติวันนี้ใช้เวลาอยู่บนเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงสนามบินอุบลใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีตอนนี้เครื่องกำลังจะลงเราเรียกว่าเครื่องกำลังแลนดิ้งค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเรากำลังจะลงที่สนามบินอุบลราชธานีก็ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสมัยก่อนเคยได้ยินเป็นภาษาอีสานด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวลงไปเจอกันที่ภาคพื้นดินค่ะเป็นเวลาช่วง4โมงอากาศดีมากที่อุบลวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะเย็นจำได้ว่ากลับบ้านช่วงตรุษจีนทีไรอากาศเย็นทุกทีวันนี้ก็เช่นกันอากาศดีลมเย็นแต่ก็ยังมีไอร้อนหน่อยๆเดี๋ยวเข้าไปอาคารผู้โดยสารตอนนี้ก็เข้ามาในอาคารแล้วสนามบินอุบลมีผู้คนหลากหลายก็เดินทางส่วนที่มองเห็นแวบๆเป็นรถรับส่งจากสนามบินไปบขส.จะได้ไม่ทันก็เลยต้องเรียกแท็กซี่เข้าบ้านค่ะนี่เป็นบริเวณอาคารผู้โดยสารในสนามบินอุบลเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้เป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินวันนี้ได้ไทยเวียดเจ็ตเดินทางอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างดีจะมี2สายการบินเท่านั้นที่ไปขึ้นสุวรรณภูมิถ้ามาจังหวัดอุบลก็จะมีไทยเวียดเจ็ตและไทยสมายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับการเดินทางในครั้งนี้ของ Rose on Train ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ